เรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของกลโกงทางด้านการเงินที่อาศัยความโลภถ้านึกถึงยุคอดีตสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีกลยุทธ์อยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าการตกทองการตกทองนะครับก็คือจะเป็นแบบว่าอ่ะเราเดินไปบนท้องถนนเจอทองเส้นใหญ่เส้นหนึ่งนะครับตกพื้นอยู่เราก็จะไปหยิบขณะที่เรากำลังก้มลงจะไปหยิบเนี่ยก็จะมีมิจฉาชีพเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเขาก็เห็นทองเส้นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นเจ้าของทองเส้นนี้ด้วยแบ่งกันคนละครึ่งนี่เมื่อแบ่งกันคนละครึ่งนะครับมิจฉาชีพก็จะหลอกเราบอกว่าอย่างนี้ดีไหมเขาเอาให้ทองเส้นใหญ่เราเลยแต่ขอแลกกับทองเส้นเล็กที่อยู่บนคอเรานะครับด้วยความโลภแล้วก็อาจจะดูแล้วว่าทองเส้นเล็กเนี่ยมันเล็กกว่าเส้นใหญ่เยอะเราจะถอดทองเส้นเล็กของเราเนี่ยให้กับมิจฉาชีพไปแล้วเราก็ทองเส้นใหญ่ของเราเนี่ยไปที่ร้านทองนะครับปรากฏไอ้ทองเส้นใหญ่ที่เราไปที่ร้านทองเนี่ยร้านทองก็บอกเลยทันทีว่าเป็นทองเก๋นี่แหละครับคือกลโกงที่อาศัยความโลภในสมัยก่อนที่ในสมัยปัจจุบันนี่เขาใช้อะไรบ้างในการหลอกเราอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คืออาจจะบอกโทรศัพท์มาบอกเราบอกว่าเราโชคดีได้รับรางวัลใหญ่ตรงจุดนี้เนี่ยเราจะต้องเสียภาษีก่อนนะนะครับเราทำไงเราก็ไปโอนค่าภาษีให้กับมิจฉาชีพเพื่อรอรับรางวัลใหญ่สิ่งที่ได้รับเลยก็คือสุญญากาศก็คือมิจฉาชีพก็ไม่ได้มีการโอนรางวัลอะไรให้เราเพราะมันไม่มีจริงอันที่สองที่เป็นกลโกงที่โดนกันเยอะมากๆในตอนปัจจุบันเลยก็คือการเสนอผลตอบแทนที่เยอะจนเกินจริงตัวนี้ภาษาไทยที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับเรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่ผมอยากจะเรียนนิดนึงเลยนะครับให้ต้องระวังไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเรื่องทำนองนี้นะครับคือหนึ่งเสนอผลตอบแทนที่เยอะจนเกินจริงอันที่สองเลยก็คือจะมีหน้าม้ามาหลอกนะครับแล้วคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือมาหลอกเราว่าการลงทุนนี้ไม่เป็นการหลอกลวงแต่จริงๆเตือนไว้เลยนะครับหลอกลวงทั้งนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอผลตอบแทนที่ดีจนเหลือเชื่อจำไว้เลยนะครับมันไม่จริงแน่นอน